ชีวิตพระเอกดังฮากับล่าสุดนี้เป็นเรื่องอะไรต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับพระเอกดังออกมาเล่าเรื่องราวเขาเรื่องของที่บ้านและเกือบถูกกินก่อนเข้าวงการจะเป็นอะไรมาติดตามกันค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับหนุ่มคนนี้ก็คือหนุ่มไม้พัทรเดชนั่นเองนะคะหลายๆคนเองคงจะได้ยินเรื่องราวของเขามาบ้างสำหรับเจ้าตัวนั้นมีผลงานที่โดดเด่นมากมายไม่ทำให้ผิดหวังค่ะไม่มีชื่อเสียงในวงการตั้งแต่ปี2554รวมตอนนี้เนี่ยก็เป็นถึงมากกว่า11ปีกันแล้วผลงานเรื่องแรกของเขาคือปัญญาชนก้นครัวค่ะไม้รับบทเป็นนายแบบที่เดินโชว์ในงานแฟชั่นโชว์หลังจากนั้นเขาก็เป็นนักแสดงสังกัดช่อง7มีผลงานให้ติดตามกันอย่างมากมายหลายท่านเองก็คงจะทราบดีสำหรับหนุ่มไม้ใครที่ติดตามกับล่าสุดไม้เล่าว่านี่ตอนอายุ16ปีเนี่ยมีคนชวนไปประกวดดัชชี่บอยด้วยนะก็ไปประกวดแล้วได้ที่1ของภาคอีสานแล้วมาประกวดต่อที่กรุงเทพมหานครได้ที่3ได้เข้ามาอยู่ในสายระบบของวงการบันเทิงพักนึงก็มาเจอกับเรื่องราวที่มันไม่ใช่พร้อมเผยว่าผมไม่ได้เกลียดกระเทยนะมีเพื่อนกระเทยเยอะมากและรักเขามากเพราะว่าเขาเป็นคนที่สนิทมากแต่พอเรามาเจอคนที่พาเรามาประกวดดัชชี่มันเป็นอีกแบบนึงเราเป็นเด็กมีความฝันและเขาเป็นคนที่พาเราไปเขาต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเป็นด่านแรกที่เราต้องผ่านก่อนจะเป็นพระเอกด่านแรกคือต้องให้เขานั้นกินก่อนตอนแรกก็เป็นพี่น้องกันรักเขามากแต่อยู่ดีวันนึงเขามาทำอย่างนั้นก็เลยตัดเขาไปเลยกลับไปเรียนหนังสือที่จีนจนอายุ21ปีไม่เอาแล้ววงการนี้ไม่เติบโตมาในครอบครัวที่มีธุรกิจและฐานะค่อนข้างดีใช้เงินอิสระแม่โอนให้ตลอดแต่ก็มีครั้งหนึ่งแม่โอนช้าไป1อาทิตย์เลยโทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินล้มละลายเพิ่งเลิกกับพ่อเพิ่งหย่ากันแม่คงกลัวผมเครียดแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของหนุ่มไม้เองเนี่ยออกมาเปิดเผยและพูดคุยกันกับสาวปุ๊กลุ๊กให้ได้ฟังกันนั่นเองล่ะค่ะ